We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเทบอยนะครับวันนี้เทเทบอยก็มาขอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์และรอบนี้ผมก็จะมาทำอีเวนต์แปลกๆแปลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันนี้เป็นอีเวนต์ที่ว่าอยากจะลองเนี่ยที่เห็นวางอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือกองน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับของแท้ด้วยของแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะฮะว่าข้างในนั้นน่ะมันเป็นอะไรบ้างแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะให้ช่างของผมมาผ่าให้ดูว่ากองแต่ละยี่ห้อเนี่ยหน้าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนี่ลงทุนหน้าดูเลยนะผมบอกเลยผมลงทุนหน้าดูเรามาไล่ดูกองของแต่ละแบรนด์ก่อนนะเริ่มจากเนี่ยกองนี้นี่คือกองเครื่องของยันมานะครับเป็น made in อินโดนีเซียนะฮะเริ่มแรกเลยนี่ไปซื้อมาจากศูนย์ยันมาเนี่ยฮะอันที่สองคืออันที่สองคือกองน้ำมันเครื่องของคูเบต้านะครับอันนี้นะฮะเป็นmade in Thailand ป่ะmade in Thailand กองของคูเบต้าตัวนี้เป็น made in Thailand แล้วต่อมาฮะอันนี้คือกองน้ำมันเครื่องของจอห์นเดียร์นะครับรุ่น3029นะครับผลิตจากประเทศเม็กซิโกนั่นเองนะจ๊ะของเครื่อง3สูบนะครับอันนี้เป็นกองของนิฮอนแลนด์นะครับของเครื่อง3สูบเหมือนกันนะครับผลิตจากที่ไหนวะตัวนี้ผลิตจากอินเดียนะฮะทั้ง4แบรนด์นี้วันนี้ผมจะมาผ่าให้ดูว่าข้างในมันจะเป็นอะไรกันบ้างราคานะฮะตัวนี้อยู่ที่240บาทที่ผมซื้อมาอันนี้อยู่ที่140บาท140 150 160ประมาณนี้นะ100กว่าบาทถือซะว่า100กลางๆแล้วกัน150บาทนะฮะของจอห์นเดียร์ที่ร้านผมขายอยู่280บาทครับของจอห์นเดียร์เม็กซิโกของนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ผมซื้อมาอยู่300บาทนะครับก็ตัวนี้จะแพงสุดมันขึ้นอยู่กับร้านที่ขายด้วยกันอันนี้ผมซื้อมา300อันนี้ที่ร้านผมขาย280 100กว่าบาท150 240เรียงลำดับการราคาแล้วกันเริ่มจากราคาเริ่มจากถูกไปยันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในของกองทั้งหลายเหล่านี้กองน้ำมันเครื่องเหล่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้ช่างผมมาผ่าดูแล้วกันนะครับที่เน้นกองแท้ก็เพราะว่าถ้าเอากองเทียบมามันก็ไม่ใช่ไงมันเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมเราเอากองแท้ดีกว่าไปเริ่มกันเลยเริ่มจากกองของคูเบต้าก่อนเดี๋ยวไปเรียกช่างมาก่อนนะจ๊ะผลการทดลองที่ออกมาได้ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่เพราะเราทำกองไม่นี่คือสภาพกองของคูเบต้านะฮะที่เราผ่าโดยใช้ไฟเบอร์แล้วมันไหม้เราก็จะเปลี่ยนวิธีใช้วิธีเดิมดีกว่ากองมันจะได้ไม่ไหม้มันเป็นความผิดพลาดแล้วแล้วก็มาดูส่วนประกอบด้านในของกรองคูเบต้ากันนะฮะก็มีกระดาษกรองแล้วก็มีสปริงวาล์วนะฮะสปริงตรงนี้เนี่ยร้อนอยู่วะยังร้อนอยู่เลยนะฮะแล้วชุดกรองก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับของกรองคูเบต้าที่เราผ่าออกมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยอันต่อไปเราใช้วิธีเดิมดีกว่าใช้หัวหมูในการผ่านะจ๊ะไปจ้ะอันต่อมาเราจะใช้กรองยันม่านะฮะนี่คือกรองยันม่าเราจะใช้กรองยันม่ากันเอาเลยกันดีกว่านี่ยันมานะฮะทิ้งไป
มาเห็นเป็นเลื่อยมือบ่าช่างผมบอกว่าเขาจะลองใช้เลื่อยมือดูมาดูกันดีกว่าว่ามันจะนานแค่ A few moments later เราดูแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับการทดลองบ้าๆบอๆของผมเองเริ่มจ้าก็นานเหมือนกันเลยอีกข้างนึง Never an average night 2-4 hours up in the day I gotta make it right 18 of those I'm in the cave I gotta make some light Make it hype Even if we break at night And even if things go left We gotta make them right Chillin' with mom We triple up Ayo on a double up Triple dub ลูกนี้เชื่อได้เอ้ยสวยงามเอาโชว์ด้านกล้องหน่อยลูกนี้ใช้ได้ครับลูกนี้สวยงามลูกนี้ใช้ได้นะฮะออกมาสวยเลยมาดูกันว่ากองของยันมานะฮะกองของยันมามีอะไรบ้างข้างในโอเคคิวต่อไปอันต่อมานะครับกองจอนเดียกองน้ำเครื่องจอนเดียเนี่ยฮะเรามาลองผ่ากันดูดีกว่าไปบ้าไหมเอากองใหม่มาผ่าแกะยาวก่อนมาอันนี้ของยันมากองจอนเดียเป็นกองของประเทศเม็กซิโกนะจ๊ะมาไปA few moments later. Oh, what the? นี่คือกรองนี่คือกรองเครื่องนะครับไส้กรองเครื่องของจอนเดียนะฮะก็จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับอันสุดท้ายนะฮะกองนิวฮอลแลนด์นะครับเรามาผ่ากันดูดีกว่าว่าไส้กรองของนิวฮอลแลนด์ที่ผลิตจากประเทศอินเดียตัวนี้นะฮะลงทุนกันหน้าดูครับคลิปนี้ลงทุนกันหน้าดูนะฮะมานี่ลงทุนกันหน้าดูเทศอินเดียว่ามันจะเป็นยังไงมาลุยเอาเลยFour hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light. Make it hype, even if we break at night. And even if things go left. นี่ไงฮะของนิวฮอลแลนด์เราพาออกมาดูแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็มีสปริงวาล์วตรงนี้มีสปริงหนึ่งตัวทุกตัวนะครับทุกตัวของกลองมันจะมีสปริงตัวนี้อยู่ทุกตัวของกลองมันจะมีสปริงอยู่คอยดันตัวตัวกลองนี้นะครับส่วนกลองด้านในของนิวฮอลแลนด์ก็จะเป็นทรงนี้นะฮะโอเค
คครับแล้วเราก็ผ่าออกหมดทุกตัวแล้วฮะนี่เดี๋ยวเอามาให้ดูเราได้ทำการผ่าไปหมดทุกตัวแล้วจะมีความเฟลก็เฉพาะของคูโบต้าที่ใช้ตัวไฟเบอร์ในการตัดมันเลยทำให้ตัวกระดาษของกรองนี่มันเลยไหม้นะฮะพอกระดาษกรองไหม้มันก็เลยเฟลไปเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันของโคโบต้ามันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนี่คือกรองของโคโบต้าที่มันไหม้แอบไหม้ตรงนี้หน่อยหนึ่งพอมันไหม้ก็เลยพลาดไปหน่อยนะเราก็ผ่าออกมาโดยสรุปก็คือตัวกรองจะมีตัวไส้ในของชิ้นของมันอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับโดยมีสปริงดันอยู่ด้านตูดกรองตัวนี้จะตูดกรองตัวนี้ก็เป็นเกียวน็อตที่เข้าไปนะเราผ่ามาก็จะเป็นพวกกระดาษกรองนะครับกระดาษกรองของแต่ละค่ายนั่นเองว่ามันเป็นแบบไหนของคูโบต้าก็จะออกมาทรงนี้เมื่อเปรียบเทียบของยันมานะครับของยันมาเนื้อกรองจะแน่นมากเนื้อกรองแน่นมากไส้กรองแน่นมากนะฮะเมื่อเทียบกับของคูโบต้านะครับเรามาเทียบกันเนี่ยคือไส้กรองของยันมาอันนี้ส่วนตรงนี้คือไส้กรองของคูโบต้านะครับของคูโบต้าจะออกสีส้มนะฮะของยันมาจะออกสีเหลืองอันนี้คือการเปรียบเทียบของค่ายญี่ปุ่นนะครับว่าตัวกรองเป็นแบบไหนนะฮะกรองของยันมาก็จะเล็กกว่าหน่อยของคูโบต้าก็จะใหญ่กว่าหน่อยนะครับความแน่นของครีบมันก็จะแน่นๆกว่านะฮะมาดูกรองของฝั่งอเมริกากับยุโรปกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะตัวสีเหลืองเนี่ยจะเป็นของจอห์นเดียร์ส่วนตัวนี้เป็นของนิวฮอลแลนด์ซึ่งครีบของจอห์นเดียร์จะค่อนข้างจะห่างกว่าของของนิวฮอลแลนด์นะครับของนิวฮอลแลนด์ครีบจะถี่กว่านะฮะตัวกรองของจอห์นเดียร์จะออกสีเหลืองของนิวฮอลแลนด์จะออกสีส้มรอบหน้านะครับผมจะมาลองกันดูว่านะครับตัวผ้ากรองของแต่ละแบรนด์เนี่ยกระดาษกรองของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะสามารถกรองกันได้แค่ไหนเรามาจับเวลากันเอามาตวงกันแบบหมัดต่อหมัดเลยว่ากรองได้เร็วแค่ไหนละเอียดแค่ไหนถ้าอยากรู้นะลองติดตามชมในคลิปหน้านะครับเราจะมาทำการกรองน้ำมันเครื่องกันว่ามันจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็เป็นไม่มีสาระอะไรมากก็แค่เราเอามาผ่าให้ดูเพราะผมเห็นเมืองนอกเขาทำกันนะฮะก็ผมเห็นเมืองนอกเขาทำแล้วเราก็ปิ๊งไอเดียว่าเราอยากเอากรองของรถที่ใช้ในเมืองไทยเนี่ยมาผ่าดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างโดยส่วนประกอบก็คือตัวกรองลูกนอกขอบเหล็กลูกนอกที่คอยเนี่ยฮะเหล็กลูกนอกที่คอยห่อหุ้มตัวกรองอยู่นะฮะเนี่ยโดยส่วนองค์ประกอบทุกตัวที่จะมีนะฮะ1ลูกนอกยางโอลิงนะฮะลูกยางเนี่ยที่อยู่ตรงฝากรองตัวกรองที่คอยบอกว่ากันน้ำมันรั่วซึมออกจากแท่นกรองนะฮะแล้วก็ตัวสปริงนะฮะแล้วก็ตัวสปริงที่อยู่ตรงตูดกรองตัวนี้คอยดันให้ตัวเนี่ยคอยดันให้ตัวผ้ากรองตัวเนี้ยอยู่นะฮะท่านี้แล้วก็ดันตูดนี้ไว้นะครับโดยส่วนหลักของตัวกรองเนี่ยก็มีอยู่แค่ตัวนี้3ส่วนลูกเหล็กไส้กรองแล้วก็สปริงวาล์วนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเลยผมเปิดเพจ Tractor Boy นะครับในช่องทางของ Facebook นะครับยังไงอย่าลืมไปกดถูกใจเพจ Tractor Boy นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เพจ Tractor Boy นะครับเข้าไปกดไลค์ได้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจกับการทำคลิปของช่อง Tractor Boyในครั้งนี้ด้วยครับรอบหน้าจะเป็นการทดสอบว่าตัวกรองนั้นมีประสิทธิภาพกันมากแค่ไหนก็ฝากติดตามก็ด้วยละกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับคลิปนี้ลงทุนนะผมบอกเลยลงทุนเป็นพันนะอ๋อรอบหน้าถ้ากระแสมันดีผมเอากองไฮมาผ่าด้วยไปจ้ะ